ถ้าหากอยากได้ไอคอนของแอปพลิเคชัน Instagram เป็นแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ตามมาชมกันนะครับว่าทำอย่างไรคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการให้นะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนไอคอนให้กับแอปพลิเคชัน Instagram นะครับปัจจุบันเราเห็นอยู่แล้วว่าไอคอนปกติของแอปพลิเคชัน Instagram นั้นเป็นอย่างไรนี่คือไอคอนปัจจุบันของแอปพลิเคชัน Instagram นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนไอคอนปัจจุบันให้เป็นเวอร์ชั่นเก่าๆก่อนหน้านี้สามารถทำได้ดังนี้นะครับผมก่อนอื่นครับต้องมั่นใจว่าเรานั้นได้อัปเดตแอปพลิเคชัน Instagram ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดณปัจจุบันคือเวอร์ชั่น 162.0 นะครับถ้าใครเก่ากว่านั้นจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน Instagram ขึ้นมาครับให้เลือกไปที่โปรไฟล์ที่มุมล่างขวานะครับจากนั้นให้มองมุมบนขวาครับที่เป็นบริเวณขีด3ขีดแต่ที่บริเวณตรงนั้นครับแล้วเลือกไปที่การตั้งค่าหรือว่า setting นะครับที่เมนูบนสุดเลยวิธีการต่อมาคือแตะที่หน้าจอแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็นรูปพลุและเราจะเห็นด้านล่างครับจะเป็นไอคอนที่เราสามารถเปลี่ยนได้ค่าปกติจะถูกตั้งเอาไว้อยู่ที่ปัจจุบันนะครับข้างล่างเลยครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการรูปแบบไหนผมจะลองเปลี่ยนให้เป็นไอคอนคลาสสิก2นะครับผมเลือกไปที่ไอคอนคลาสสิก2จากนั้นผมเลือกไปที่ตกลงครับและให้ลองกลับไปที่หน้าโฮมหลักนะครับจะเห็นว่าไอคอนของ Instagram นั้นถูกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบางคนอาจจะพบปัญหาว่าพอสั่งให้เปลี่ยนไอคอนแล้วพบว่าที่หน้าโฮมหลักไอคอนของแอปพลิเคชัน Instagram นั้นยังไม่เปลี่ยนตามวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือให้ปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับและไอคอนเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนนะครับลองนำไปทำตามกันดูนะครับทำได้หรือไม่ได้อย่างไรคอมเมนต์บอกเราไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดลาไปก่อนสวัสดีครับ